ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีรักสัปดาห์นี้ความรักโดดเด่นเหลือเกินนะคะมีโอกาสเหลือเกินคนโสดอาจจะเจอคนถูกอกถูกใจแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเป็นคนเก่าใครเก่าๆหวนคืนกลับมารักกันอีกครั้งก็ได้นะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสเหลือเกินได้ปรับความเข้าใจถ้างอนๆกันอยู่ปรับความเข้าใจแล้วความสัมพันธ์ดีขึ้นกว่าเดิมนะมีโอกาสว่าคนเก่าๆใครเก่าๆจะหวนคืนกลับมาด้วยความรักงดงามความรักงอกเงยแล้วก็ต้องบอกว่าคนเก่าๆใครเก่าๆหรือคนต่างวัยอาจจะมาสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินอะไรต่างๆทำให้คุณไม่ได้อยู่แบบ alone นะไม่โดดเดี่ยวมีคนคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ห่างๆอยู่เสมออะไรอีกอะไรอีกที่จะเป็นข่าวดีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหรวยสัปดาห์นี้โอ้โหต้องบอกเลยมีโอกาสมีโชคมีลาภมีเงินมีทองเข้ามาคนต่างวัยนะหรือว่าคนเก่าๆใครเก่าๆอาจจะเอาโชคเอาลาภมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเอาโชคเอาลาภมาให้บรรพบุรุษจะเอาโชคเอาลาภมาให้ชีวิตพร้อมสับเสร็จสับมีเงินมีทองนะมีทองมีหยองมีครบถ้วนกระบวนความอยากได้สิ่งใดหวังสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาสุดท้ายขอดูพลังงานหน่อยสิว่าจะมีข่าวดีนะเซอร์ไพรส์หรือเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างโอ้โหชีวิตมีโอกาสเลยว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความพร้อมนะหยิบจับทำอะไรมันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ร่ำรวยร่ำรวยนะมีโอกาสในลักษณะนี้เลยในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินต้องบอกเลยพร้อมสับโชคลาภมีโอกาสเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองธุรกิจอาจจะขยายสาขาความรักนั้นหนาต้องบอกว่าดีเหลือเกินมีโอกาสสมหวังสำเร็จดำใจปรารถนาความรักก็ดีมีคนเมตตานะทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะก็ต้องบอกว่ามีคนรักมีคนชื่นชอบมีคนเข้ามาจีบนะในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกเลยมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือมีคนเมตตาจะมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวทำให้ชีวิตในสัปดาห์นี้เป็นต้นไปต้องบอกเลยพร้อมเสร็จสับร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์